นี่เจ้าสาวขาลุยคือหลายคนพอดูคลิปนี้บอกแหมเป็นห่วงอนาคตเจ้าบ่าวทำไมจะมีความเกลียดขาดขนาดนี้แต่สิ่งที่เขาพูดมันมีความละเอียดเลยนะมันไม่ได้จัดแค่หลักหมื่นมันจัดหลักแสนแล้วจะจัดเท่าไหร่เอาใจStop worrying, cat. I'll get us out of here. You can't bark. You got nothing. No super strength. No super bark. And no heat vision. Listen, okay? We are taken to a place where humans go animal shopping, all right? And this is what humans do. They always pick the cute ones, the ones that look like you, Bolt. But the rest of us never come back out. I said I'll get us out of here, all right? My hero. อารมณ์เสียอะไรประมาณนี้เขาขึ้นมาพูดบนเวทีจบที่คือวงดนตรีไม่ได้เล่นต่อคือทางเจ้าสาวเขาก็ให้หยุดด้วยเลยเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่เคลียร์ไม่ได้ไม่ใช่เสียงเจ้าสาวขออภัยเสียงเจ้าของวงนะครับวงวัฒนาพงศ์ว่าสรุปอีกครึ่งชั่วโมงก็เลยไม่ได้เล่นเลยงานก็เลยต้องยุติแต่เพียงเท่านี้เจ้าสาวขาลุยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาของเด็กคุณเซนติดโควิดนะคะตอนนี้ก็กังวลกันนะคะในบรรดาผู้นำประเทศคือช่วงนี้มีการประชุมหลายวงสามวงนะคะในอาเซียนแล้วสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะกัมพูชาเป็นเจ้าภาพคนไปร่วมมากมายล่าสุดเนี่ยสมเด็จคุณเซนประกาศแล้วว่าติดนะคะโดยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะของชาวกัมพูชาเป็นภาษาเขมรนะคะหลักใหญ่ใจความก็คือบอกว่าตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาทราบว่าติดหลังจากที่โรงพยาบาลในอินโดนีเซียเก็บเชื้อไปตรวจเมื่อเย็นวันนี้คืออย่างนี้วงประชุมอาเซียนนะคะอาเซียนของเด็กไปสัปดาห์ที่แล้วที่กัมพูชาใช่ไหมคะ I cannot be contained in any container ส่วนสมเด็จคุณเซนก็ไปต่อที่อินโดนีเซียเพราะว่าณวันนี้นะคะณขณะนี้เนี่ยมีการเก็บเชื้อที่อินโดนีเซียพอไปถึงก็ปรากฏว่าคุณเซนก็ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลที่อินโดนีเซียเลยแล้วผลออกมาเช้าวันนี้ว่าเป็นบวกนะคะเจ้าตัวยังบอกว่าดีนะเนี่ยว่าวันไปอินโดนีเซียไปอยู่ช้าก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำกับบรรดาผู้นำชาติต่างๆที่มีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดให้แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่ตัวเองติดโควิดก็เลยตัดสินใจนำเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกัมพูชารวมไปถึงตัวเองด้วยเดินทางกลับกัมพูชาในวันนี้เลยนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า